สวัสดีค่ะทุกคนพบกับก้าวหน้าทอล์คเวอร์ชั่นพิเศษนะคะเป็นก้าวหน้าทอล์คเวอร์ชั่นโซเชียลดิสแทนซ์ถ่ายเองเล่นเองนักเลงพอนะคะเป็นช่วงโควิดเราก็ไม่อยากจะทําตัวมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคนะคะอยู่ห่างจากคนอื่นสักนิดนึงเพื่อที่เราจะได้ใกล้ชิดกันต่อไปในอนาคตนะคะวันนี้เนี่ยทอล์คมาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะเราอาจจะไม่ค่อยเห็นป้ายโรงพยาบาลนะคะเขามีการปรับปรุงโรงพยาบาลอยู่แต่ว่าอันนี้คือข้างหน้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าทำไมเราถึงเลือกมาโรงพยาบาลนี้นะคะแน่นอนพาคุณผู้ชมมาเพื่อจะมาดูว่าวิธีการที่มาตรวจคัดกรองโรคแล้วก็บรรยากาศของการที่บุคลากรสาธารณสุขของเรารับมือโควิดระลอก2เนี่ยเป็นยังไงก็จะมาคุยกับคุณหมอนะคะว่ามีความพร้อมแค่ไหนในการรับมือระลอก2ดีกว่าระลอกแรกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็สำคัญที่สุดสำหรับเราประชาชนก็คืออยากมาฟังจากคุณหมอค่ะว่าในภาวะแบบนี้เราประชาชนร่วมมือกันอย่างไรถึงจะดีที่สุดแล้วช่วยให้เราผ่านพ้นภาวะวิกฤตโควิดระลอก2นี้ไปอย่างเร็วที่สุดเพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาเป็นปกติเร็วที่สุดนะคะมาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าก็เพราะว่าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ของนนทบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดเยอะที่สุดแน่นอนอยู่ในพื้นที่สีแดงเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าโรงพยาบาลในกรุงเทพที่รับมือกับโควิดเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเข้าไปรบกวนการทำงานของแพทย์นะคะอย่างรามาหรือจุฬาเนี่ยก็จะยุ่งมากนะคะเพราะฉะนั้นมาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเนี่ยก็มีผู้ป่วยโควิดอยู่นะคะแล้วก็มีคนที่เป็นทั้งแรงงานข้ามชาติแล้วก็คนไทยเองมาตรวจคัดกรองโรคเยอะนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปดูกันแล้วก็จะไปคุยกับคุณหมอด้วยนะคะว่าตอนนี้รับมือแบบไหนอย่างไรแล้วเราควรจะปฏิบัติตัวกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่อจะพาเข้าไปดูเลยนะคะก็เดี๋ยวเดินเข้าไปเลยนะคะนี่ก็เป็นช่องทางปกติอะค่ะที่ประชาชนเดินเข้าออกโรงพยาบาลกันนะคะสอบถามเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยรปภ.เขาจะคัดกรองตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลเลยค่ะประตูรั้วเลยนะคะว่าคุณเป็นคนที่มีอาการไข้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามีอาการโรคทางเดินหายใจอะค่ะเป็นหวัดเป็นไข้น้ำมูกไหลไอพูดง่ายๆว่าใกล้เคียงกับโควิดเนี่ยนะคะเขาก็จะแนะนำให้คุณเดินมาตรงนี้เลยก่อนที่จะถึงทุกตึกของโรงพยาบาลมันจะเป็นโซนของ ARI Clinic นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะ ARI Clinic นะคะมีทั้งสำหรับแรงงานข้ามชาติแล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่าคนไทยก็เยอะแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คนที่มีอาการทางเดินหายใจนะคะรวมถึงแรงงานข้ามชาติที่เขาต้องการมาสแวบเทสนะคะมาคัดกรองก็มาตรงนี้หมดเลยนะคะก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นโมดูล่าคลินิกนะคะก็เป็นส่วนที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเนี่ยได้รับบริจาคอย่างข้างหน้าเนี้ยก็คือของ ACG นะคะอันนี้รู้สึกว่ายังไม่ได้ใช้งานนะคะตรงนี้เป็น ARI คลินิกไข้หวัดนะคะตรงนี้เป็นส่วนของการซักประวัตินะคะสอบถามเจ้าหน้าที่มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่อจะอธิบายให้ฟังคือถ้าคุณเดินเข้ามาปุ๊บนะคะถ้าคุณเป็นไข้เป็นหวัดปกติคุณก็เดินเข้ามาที่ AI คลินิกอันนี้คุณหมอบอกว่าอันนี้ก็คือเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นโควิดอะค่ะเป็นไข้เป็นหวัดธรรมดาก็มาที่นี่เพราะว่าต่อให้เป็นไข้เป็นหวัดแล้วไม่คิดว่าไปที่เสี่ยงที่ไหนมาเลยเนี่ยก็เจอที่เป็นโควิดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็โรงพยาบาลจะไม่เสี่ยงให้คุณเข้าไปปะปนกับผู้ป่วยทั่วไปอื่นๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็น AI Modular AI คลินิกที่เอาไว้ตรวจโรคทางเดินหายใจนะคะนี่ก็จะเห็นว่านี่เป็นโมดูล่าคลินิกเมื่อกี้ที่เราเดินผ่าน ACG นะคะอันนี้บริจาคโดยเราเองคณะก้าวหน้ามี6ห้องนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่ One Stop Service ทำบัตรผู้ป่วยพบแพทย์จ่ายยาการเงินเบ็ดเสร็จในที่นี้ที่เดียวนะคะก็อากาศก็จะร้อนหน่อยค่ะเป็นเต็นท์อยู่กลางแดดแต่คุณหมอบอกว่าทนร้อนหน่อยแต่ว่าดีเพราะว่าอากาศมันโปร่งแล้วก็ความร้อนเนี่ยมันทำให้เชื้อโรคตายนะคะเพราะฉะนั้นแบบนี้ปลอดภัยกว่าเข้าไปอยู่ในห้องแอร์นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายสำหรับผู้ที่มาใช้บริการสักเท่าไหร่นะคะอันนี้สำหรับคนที่เป็นไข้เป็นหวัดธรรมดานะคะก็จะเห็นว่ามีผู้มาใช้งานพอสมควรอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับ ARI คลินิกตรงนี้บุคลากรทางการแพทย์ก็มีการป้องกันหมดนะคะใส่หน้ากากใส่หมวกนะคะแล้วก็ห้องอันนี้มันก็เป็นห้องความดันบวกความดันลบอยู่แล้วก็คือปลอดภัยสำหรับการป้องกันการแพร่เชื้อโควิดสู่บุคลากรการแพทย์นะคะนี่ก็เป็นจุดประสงค์หลักที่
คณะก้าวหน้าเองรวมถึงอีกเอกชนอีกหลากหลายรายนะคะบริจาคให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยก็เพื่อให้บุคลากรการแพทย์เนี่ยตรวจโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะไม่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงแล้วก็ผู้ป่วยเองก็ไม่เสี่ยงที่จะติดโรคใส่กันด้วยนะคะนี่คือมาดูอีกโซนหนึ่งนะคะโซนนี้จะเป็นโซนซักประวัติค่ะอันนี้คือสำหรับกลุ่มคนที่มาเพราะว่าคิดว่าตัวเองน่าจะเสี่ยงโควิดนะคะถ้าน่าจะเสี่ยงโควิดเนี่ยก็จะนี่นะคะมีพยาบาลเจ้าหน้าที่2คนเป็นผู้ซักประวัติอย่างละเอียดว่าตกลงไปจังหวัดไหนมามีพฤติกรรมอย่างไรไปที่ไหนเป็นสุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนซักประวัติเสร็จนะคะถ้าซักประวัติเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่ลงความเห็นว่าเสี่ยงจริงๆสมควรที่จะต้องไปตรวจหาเชื้อโควิดนะคะก็จะส่งไปที่เคาน์เตอร์นี้ค่ะอยู่ใกล้ๆกันนะคะอันนี้ก็เป็นโซนที่คุณต้องมาตรวจ swab test นะคะที่แบบว่าไม้แหย่จมูกเข้าไปตรงนี้เนี่ยถ้าคนที่เสี่ยงตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยตรวจฟรีนะคะก็คือคุณไปอยู่ในที่ที่ทำลายผู้ป่วยโควิดเข้าไปมาอย่างเงี้ยนะคะคุณก็มาแจ้งแล้วก็คุณก็จะได้ถ้าคุณสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่ป่วยคุณก็จะได้ตรวจฟรีนะคะแต่ถ้าเป็นคุณเป็นบุคคลทั่วไปเลยบอกว่ามาขอ swab test เขาก็ทำให้เหมือนกันแต่ว่าเสียตังค์นะคะประมาณ 2,000 กว่าบาทถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้าหลักเกณฑ์เนี่ยก็จะตรวจฟรีนะคะรอผล5ชั่วโมงส่วนใหญ่คุณหมอบอกว่าจะให้นั่งรอเลยยกเว้นว่ามันเป็นตอนเย็นนะคะก็ให้กลับบ้านก่อนแล้วก็ถ้าเกิดผลเป็นบวกเนี่ยก็จะมีมนุษย์ในชุดอวกาศเลยนะคะก็คือชุดป้องกันเต็มที่แล้วก็มีเตียงแรงดันลบเนี่ยเข้าไปรับถึงบ้านแต่ว่าถ้าเป็นมาช่วงเวลาแบบปกติเนี่ยนะคะช่วงเช้าช่วงกลางวันคุณหมอบอกว่าขอความร่วมมือให้ผู้ที่มาตรวจนั่งรอเลย5ชั่วโมงถ้าเกิดผลลบก็กลับบ้านสบายใจได้ถ้าเป็นผลบวกก็คือจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเลยนะคะนี่ก็คือบรรยากาศของการตรวจคัดกรองโควิดนะคะที่เป็นวอร์ดพิเศษรอบๆโรงพยาบาลก็แยกโซนมาชัดเจนเพื่อไม่ให้ไปเสี่ยงกับผู้ป่วยรายอื่นนะคะนอกจากโรงพยาบาลพนังกล้าวที่เห็นตู้ AI อันนี้เนี่ยนะคะเราสอบถามไปที่โรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศนะคะรวมแล้ว15จังหวัดที่15โรงพยาบาลที่เราบริจาคARI Modular Clinic รวมถึง Transportation Chamber หรือว่าเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนี่ยไปให้กับพวกเขานะคะมีหลายโรงพยาบาลที่ active นะคะก็คือเริ่มกลับมาใช้งานแล้วหลังจากที่ช่วงกลางปีปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพอโควิดซาตู้เหล่านี้ไม่ได้ใช้นะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามที่เราคิดนะคะว่าตอนที่เราคิดเรื่องตู้เหล่านี้ที่บริจาคให้กับโรงพยาบาลเนี่ยเราคิดว่าแน่นอนระลอกแรกใช้ไม่ทันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าโควิดมันคงไม่ได้ระบาดระลอกเดียวเมื่อมีระลอก2มาเนี่ยอุปกรณ์ที่เอกชนต่างๆร่วมกันบริจาคให้กับโรงพยาบาลก็เป็นส่วนที่ช่วยให้บุคลากรการแพทย์รับมือกับโควิดระลอก2ได้ดียิ่งขึ้นก็จะเห็นว่าคนทยอยมาเรื่อยๆนะคะมาเรื่อยๆก็อย่างที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเนี่ยก็วันนึงประมาณ100กว่าเหมือนกันนะคะที่มาใช้บริการตรวจคัดกรองโควิดดูบรรยากาศกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวช่อจะไปคุยกับรองผอ.ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะเดี๋ยวไปคุยกับคุณหมอกันว่าระลอก2มานี่คุณหมอไหวไหมเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ความช่วยเหลือที่ต้องการความร่วมมือที่ต้องการจากประชาชนคืออะไรนะคะเดี๋ยวไปคุยกับคุณหมอกันค่ะทุกคนคะตอนนี้ช่ออยู่กับคุณหมอกันลิมกุลนะคะเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะจะไม่รบกวนเวลาคุณหมอเยอะนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณหมอทุกคนงานยุ่งมากๆจริงๆแต่ว่าให้คุณหมอการมาคุยกับทุกท่านนิดนึงให้เห็นว่าตอนนี้ในสถานการณ์โควิดที่ระลอก2แล้วเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าสถานการณ์ของบุคลากรสาธารณสุขนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นปราการด่านใหญ่ของนนทบุรีซึ่งมีการระบาดหนักถือว่าเป็นจังหวัดที่มีการระบาดหนักเหมือนกันระหว่างระลอก1กับระลอก2บุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทยเอาอย่างในโรงพยาบาลของคุณหมอเนี่ยแตกต่างกันยังไงคะความพร้อมของเรามากมีขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็
เรื่องของความพร้อมเนี่ยรอบแรกเนี่ยเราเรื่องห้องแยกโรคนะครับนะเรามีเพียงห้องเดียวนะครับนะแต่รอบนี้เนี่ยเราก็ได้รับบริจาคแล้วได้รับงบประมาณได้รับอะไรหลายๆส่วนเนี่ยมารวมกันเนี่ยตอนนี้มีประมาณ10ห้องแล้วก็คือสามารถรับผู้ป่วยได้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดมามากจริงๆมามากแบบล้นจริงๆก็ยังเสี่ยงอยู่บ้างนะครับนะตอนนี้ที่โรงพยาบาลเองก็เห็นคุณหมอบอกว่ามีวอร์ดเฉพาะสำหรับผู้ป่วยโควิดรองรับไปแล้วก็คือมีรับบริจาคเหมือนกันเราก็ทำวอร์ดให้สำหรับผู้ป่วยทางเดินหายใจนะฮะก็คือกะว่าจะให้คนไข้โควิดนี่แหละตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่ามันนานสักพักนึงแล้วก็คิดว่าแบบเราก็ไม่ได้รีบเร่งจะตอนแรกก็รีบสร้างเลยนะฮะแล้วก็ทำจนเสร็จแล้วเกือบจะเสร็จแล้วตอนหลังๆนี่ก็คือว่าเหมือนปลดล็อกดาวน์ปลดทุกอย่างก็เลยก็เพิ่งจะเสร็จเมื่อไม่นานมันเนี่ยสรุปว่าเลยเสร็จทันใช้พอดีจริงๆก็เหมือนกับห้อง ARI ของเรานะคะที่มอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆจริงๆไม่ได้ใช้เนี่ยจะดีใจที่สุดนะแต่ว่าเมื่อมันต้องใช้ขึ้นมามันก็ดีที่เรามีการเตรียมพร้อมไว้ซึ่งที่คุณหมอบอกก็คือไม่ใช่แค่จากการสนับสนุนของรัฐบาลอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเอกชนหลายรายด้วยกันอย่างที่เราเดินดูรอบๆเมื่อสักครู่เนี้ยเราก็จะเห็นว่ามีบริจาคจากที่นั่นที่นี่หลายที่เป็นความร่วมแรงร่วมใจกันตั้งแต่โควิดระลอกแรกที่ทำให้ระลอก2เนี่ยโรงพยาบาลพระนั่ง9รวมถึงอีกหลายๆโรงพยาบาลในประเทศไทยเชื่อว่าเป็นสถานการณ์เดียวกันใช่ไหมคะก็คือมีการบริจาคการร่วมมือจากภาคเอกชนเยอะทำให้คุณหมอเองมีความพร้อมมากขึ้นใช่ครับก็คือก็ขอบคุณประชาชนทุกคนนะครับแล้วก็รัฐบาลด้วยละกันเนาะคือเราก็เป็นเหมือนทหารน่ะเราก็ต้องการยุทธโภคกรทั้งหลายให้มันพร้อมหน่อยทุกคนจะได้ปลอดภัยหมายถึงเจ้าหน้าที่นะครับค่ะก็คือจะเจ้าหน้าที่เสี่ยงมากๆก็เสี่ยงพอถึงจุดนึงปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะลำบากก็คือน้อยลงไปควอรันทีนกันหมดอันนี้ก็จะแย่ก็คือเราก็จะดูแลกันไม่ทั่วถึงมากขึ้นนะครับค่ะแต่ตอนเกิดมาติดที่ในเจ้าหน้าที่เราอะไรประมาณนี้ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยถือว่าเรายังรับมือได้ถูกไหมคะโดยภาพรวมของบุคลากรสาธารณสุขระบบอินฟราสตรักเจอร์ด้านสาธารณสุขของไทยในระลอก2ก็ประมาณนั้นฮะก็คือคิดว่าดีขึ้นแต่ไม่ใช่สมมติว่าถ้าเกิดวันรุ่งขึ้นมีติดเชื้อแบบสักหลายพันอ่ะอันนี้ก็ไม่ไหวก็คือถ้าเรายังชะลอสถานการณ์ให้มันติดในระดับประมาณนี้เท่าที่เราเป็นอยู่นี้ได้อันนี้ยังพอรับไหวก็ยืดไปยิ่งดีฮะหมายถึงสมมติจะมีอีกสัก 5,000 คนนะถ้าเป็นในเดือนหน้าอาจจะเริ่มไม่ไหวแต่ถ้าเกิดเป็นในอีกสัก 2-3 เดือนเนี่ยไอ้กลุ่มที่เขาป่วยตอนนี้เขากลับบ้านไปก็สามารถจะเทินเตียงเทินนะให้มันเพียงพอได้ถ้ายืดเวลาไปค่ะเพราะว่าผู้ป่วยโควิด1คนอย่างที่นี่เนี่ยคุณหมอบอกว่ามีแอดมิดไว้อยู่2คนตอนนี้ใช่ครับซึ่งการแอดมิดผู้ป่วยโควิดในแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาลเยอะถูกไหมคะก็คือประมาณ2อาทิตย์กว่าจะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วก็ต้องใช้หมอดูแลเยอะเพราะฉะนั้นถ้ามาระลอกใหญ่เนี่ยมันไม่พอจริงๆแน่นอนคือถ้าเกิดเยอะเกินจำนวนเตียงที่เรามีหรือว่าเจอจำนวนห้องที่เรามีทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนจะต้องเลือกนะครับเนาะว่าจะให้ใครได้อยู่บ้างประมาณนั้นอันนั้นก็คือที่เราไม่ค่อยอยากให้เกิดขึ้นซึ่งอย่าคิดว่าสถานการณ์แบบนั้นจะไม่เกิดนะคะเพราะว่าในระลอกแรกยุโรปเนี่ยอิตาลีซึ่งระบาดหนักที่สุดหมอเจอสถานการณ์นั้นแล้วนะคะว่าต้องเลือกว่าจะเอาคนไข้คนไหนไว้เพราะว่าเครื่องช่วยหายใจไม่พอใช่ครับก็จะต้องเลือกคนที่มีโอกาสรอดมากกว่าใช่ครับซึ่งเราแน่นอนเราไม่อยากเห็นสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นกับประเทศไทยที่หมอต้องเลือกว่ามีเครื่องมือแค่นี้จะให้ใครใช่ไหมคะก็เพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เราเดินหน้าไปสู่สถานการณ์แบบนั้นมันก็อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเนาะ คุณหมอพูดว่ารัฐบาลก็ให้งบประมาณให้อะไรมาแต่ว่าในสถานการณ์นี้ถ้าพูดในฐานะบุคลากรการแพทย์เนี่ยคิดว่าเครื่องมืออะไรที่คุณหมอซึ่งสู้รบกับโควิดอยู่เนี่ยบุคลากรการแพทย์ทั่วประเทศเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วเราอยากได้เพิ่มจากรัฐบาลโอ้อันนี้ก็คือหรือนโยบายแบบไหนที่จะช่วยเครื่องมือที่จะช่วยจริงๆก็คือช่วยให้จำกัดการแพร่กระจายโรคเนี่ยให้เขาเรียกอะไรให้น้อยที่สุดที่เป็นไปได้เนาะแล้วก็ให้หมดไปเร็วที่สุดเพราะว่าเราเป็นแล้วเราก็ต้องรักษาตามเวลานั่นแหละ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วแต่นะทีนี้กลุ่มที่ไม่เป็นเลยเนี่ยคือถ้าไม่ไปเขาเรียกอะไรไปทำตัวเองให้เกิดความเสี่ยงแล้วมาเป็นเนี่ยอันนี้จะดีที่สุดป้องกันเนี่ยดีที่สุด
พราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วความหวังของคุณหมอน่าจะอยู่ที่ประชาชนให้ความร่วมมือมากกว่าใช่ครับเพื่อที่จะไม่ให้โรคมันแพร่กระจายไปเยอะเกินไปจนเรารับไม่ไหวเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แนะนำประชาชนว่าหมอขอเถอะเพื่อที่จะให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างรวดเร็วเข้าสู่สภาวะปกติได้รวดเร็วไม่ต้องไปสู่สถานการณ์ที่หมอต้องเลือกว่าจะรักษาชีวิตใครไว้ประชาชนจะต้องทำยังไงผมว่าอันแรกคือใส่แมสนี่แหละครับแมสที่เป็นสิ่งสำคัญเนาะคือตอนแรกเนี่ยองค์การอนามัยโลกก็ไม่ได้สนับสนุนเราเนาะว่าการใช้แมสจะเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่ามันป้องกันเฉพาะคนเป็นออกกระจายออกไม่ได้ป้องกันคนที่ไม่เป็นแล้วรับเชื้อเข้ามาได้ดีเท่าที่ควรนะครับเนาะแต่ในภาพรวมจริงๆเนี่ยเรามีกลุ่มที่มันไม่มีอาการแต่เป็นคือกลุ่มนี้ถ้าเมื่อไหร่จามเมื่อไหร่ก็มีเชื้อออกมาแหละค่ะแต่เราก็คิดว่าเขาไม่เป็นเพราะเขาไม่มีอาการกลุ่มนี้บางทีก็สัมผัสโรคไม่รู้ตัวด้วยซ้ำซึ่งถ้าเกิดกลุ่มนี้ได้ใส่แมสนะมันจะป้องกันไปอีกขั้นนึงค่ะแล้วถ้าตอนนี้ประเทศไทยคือแมสคือเบอร์หนึ่งคือทุกคนต้องใส่หมดนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีของเราก็คือเราจำกัดวงได้แคบลงค่ะก็คือหมายถึงการกระจายของโรคเนี่ยมันได้น้อยลงแล้วแต่ถ้าเกิดมีคนที่ไม่ใส่เนี่ยเราก็ช่วยกันเตือนก็จะดีก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือเปล่าเนาะแต่ถ้าเกิดเขาใส่เนี่ยเราก็สบายใจขึ้นเนาะเราโอกาสติดจากเขาน้อยลงแต่เราใส่เพื่อป้องกันตัวเองเนี่ยมันอาจจะช่วยได้น้อยแต่ถ้าถามว่าเราใส่กันทุกคนเนี่ยก็คือเหมือนเป็นวัฒนธรรมเลยใครไม่ใส่ก็ไม่ควรก็จะเป็นอย่างนั้นจะดีกว่าพูดง่ายๆก็คือมันป้องกันเพราะเราเนี่ยไม่รู้ว่าคนเดินไปเดินมาไม่มีอาการก็อาจจะเป็นผู้ที่ติดเชื้อได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นกันไว้ดีกว่าแก้ก็คือใส่แมสให้หมดใช่ครับเพื่อที่คุณจะไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวใช่ครับนี่ก็คือคุณหมอบอกว่าง่ายที่สุดและสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือแมสนอกจากนี้มีอะไรอีกคะที่เราจะช่วยกันทำได้ก็โอกาสติดอย่างถัดไปก็คือขยี้ตานะฮะเอาแมสมาเกาเอามือที่ติดเชื้อเนี่ยมาเกาในจมูกปากอะไรอย่างเงี้ยเนาะแค่จมูกขยี้ตาทั้งหลายเพราะฉะนั้นมือเราเนี่ยมีโอกาสจะพาเชื้อจากคนอื่นมาติดตัวเรานะฮะก็คือล้างมือดีที่สุดล้างมือฟอกสบู่ด้วยอันนี้คือเบอร์หนึ่งเลยนะฮะเพราะว่าอันแรกคือประหยัดอันที่สองคือมันเอฟเฟกตีฟค่ะนะฮะส่วนอันที่ถัดมาคือสเปรย์แอลกอฮอล์ก็พอช่วยได้บ้างนะก็คือเวลาแอลกอฮอล์ระเหยเนี่ยมันฆ่าเชื้อโรคแต่บางทีเราสเปรย์ทั่วไหมอันนี้ก็มีความเสี่ยงเนาะพูดง่ายสเปรย์สวยๆ2ฟืดอันนี้ไม่ช่วยอะไรถ้าสเปรย์ก็ให้มันแบบฉีดในอากาศเงี้ยไม่มีประโยชน์สเปรย์ให้มันชุ่มๆมือเราให้มันทั่วๆหน่อยเราก็จะฆ่าเชื้อโรคตอนที่มันระเหยถ้าเราไม่รู้สึกเย็นเลยแสดงว่าแอลกอฮอล์อาจจะไม่มีประสิทธิภาพแล้วเราอาจจะโดนหลอกมาเป็นแอลกอฮอล์ที่แบบเปอร์เซ็นต์ต่ำเกินไปหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็อย่างน้อยต้องให้รู้สึกเย็นอ่ะมันถึงจะฆ่าเชื้อโรคแล้วก็เย็นทั้งมือด้วยไม่ใช่เย็นเป็นหย่อมๆโอเคแล้วก็อีกอันคือเจลแอลกอฮอล์ก็ถามว่ามันก็ดีน้อยกว่าแอลกอฮอล์สเปรย์เนาะก็บางทีมันชโลมทั่วๆเลยทำไมมันไม่เย็นไม่รู้ว่าแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์มันเรียบร้อยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยน้ำที่เก็บไว้นานค่ะหรือว่าจริงๆเราเหยไปหมดแล้วเหลือแต่ตัวเจลข้นๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ก็จะเป็นความเสี่ยงถัดมาก็คือว่าประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคอาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นคุณหมอบอกว่าเรียบง่ายที่สุดก็คือล้างมือฟอกสบู่เนี่ยสบู่อะไรก็ได้ดีที่สุดถ้าไม่มีสบู่ก็คือล้างน้ำเปล่านานๆก็ยังได้อยู่ยังดีกว่ายังดีกว่ายังดีกว่าแบบไม่ล้างเลยค่ะรองลงมาก็คือสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วน้อยที่สุดก็คือเจลแต่ก็ย่อมดีกว่าไม่ทำอะไรเลยก็ยังดีกว่าเพราะฉะนั้นนะคะใครอยู่บ้านหรือว่ามีอ่างล้างมือใกล้ๆตัวเนี่ยไม่ต้องฉีดสเปรย์ก็เดินไปล้างมันเลยหมดเรื่องหมดราวไปนะคะแล้วก็ดีที่สุดคือคิดไว้ก่อนว่าก่อนที่เราจะขยี้ตาก่อนที่เราจะกราบจมูกหรือว่าขยี้จมูกเนี่ยมือเราสะอาดไหมคิดแค่นี้ก็พอเราไปจับอะไรมาก่อนหน้านี้ไหมหลังจากล้างมือครั้งสุดท้ายเอาอย่างเงี้ยกดตู้ ATM ใช่จับลูกบิดห้องน้ำสาธารณะใช่เพราะนั้นหรือว่าเปิดประตูแท็กซี่ถ้าเราคิดว่าเราไปจับมาแล้วเนี่ยก็คิดไว้เลยว่าเราอาจจะมีเชื้อที่มือรวมถึงปุ่มลิฟต์ด้วยคนที่ทำงานออฟฟิศหรือคอนโดใช่ไหมคะปุ่มลิฟต์เนี่ยก็เป็นอะไรที่สกปรกมากใช่ไหมครับเนี่ยก็พูดง่ายๆก็คือล้างให้มือเปื่อยกันไปข้างนึงเลยนะคะช่วงนี้ก็เปลืองน้ำหน่อยเปลืองน้ำหน่อยยอมที่จะต้องเปลืองนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเนี่ยจะดีที่สุดก็2อย่างใส่แมสแล้วก็ล้างมือไอ้ล้างมือคุณหมอบอกไปแล้วว่าน้ำเปล่าดีที่สุดส่วนแมสที่มีประเด็นไหมคะแมสผ้าแมสอะไรก็คือขอให้มันเป็นแมสใส่ไปเถอะก็แมสผ้าก็ป้องกันได้น้อยกว่า
แมสที่เป็นเซอร์จิคัลแมสแต่ก็สามารถได้อยู่ก็ยังได้อยู่ครับคุณหมออนุญาตอยู่ว่าเราใส่แมสผ้าเดินไปเดินมาในชีวิตประจำวันก็คือช่วยแล้วแต่ถ้าเกิดเข้าไปในแอเรียที่เสี่ยงเนาะอาจจะโปรเทคมากขึ้นอีกนิดนึงถ้าแมสผ้าอาจจะเซฟได้น้อยกว่าแมสที่เป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะฮะเขาเรียกเซอร์จิคัลแมสเนี่ยเนาะเพราะมันกันละอองน้ำได้นะแต่ถามว่าถ้าเกิดเราอยู่แถวบ้านไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ใช้แมสผ้าก็ดีกว่าไม่ใช้นะครับเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันใช้แมสผ้าได้ใช่ครับนะคะถ้าเกิดว่ารู้ตัวว่าจะต้องไปในพื้นที่เสี่ยงต้องไปเจอคนหนาแน่นมากๆหรือแบบไปเข้าพื้นที่เสี่ยงจริงๆก็ใช้แมสที่มันปลอดภัยขึ้นมาสักนิดนึงใช่ครับดีกว่านะคะอีกเรื่องนึงที่ตอนนี้พูดกันเยอะมากคุณหมอบอกว่าตอนนี้เราใส่แมสเราล้างมือแล้วก็อ่ะเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนใช่ไหมคะอย่าไปที่ที่มันแออัดแต่ว่าแล้วถ้ามีวัคซีนมาแล้วล่ะพอมีวัคซีนมาแล้วเนี่ยเราจะกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเลยไหมก็วัคซีนก็เป็นในภาพรวมนะครับเนาะวัคซีนไม่มีอันไหน 100% นะครับเนาะก็คือมันก็90อ่ะ90ฝ่าขึ้น95 98อะไร99อะไรเงี้ยเนาะแต่มันก็มีคนที่ฉีดวัคซีนแล้วไม่มีภูมิต้านทานขึ้นก็มีเราอย่าคิดว่าเราฉีดวัคซีนปุ๊บแล้วเราจะไปเอ็กซ์โพสเปิดแมสเนาะแล้วก็ไปลุยกับคนที่เป็นอะไรอย่างนี้ไม่เป็นแน่นอนฉันจะไม่ติดโควิดถ้าเกิดเราโชคไม่ดีภูมิต้านทานไม่ขึ้นเราก็จะติดได้นะก็คือไม่ใช่ 100% ก็คือในภาพรวมก็คือเรายังต้องป้องกันตัวเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็วัคซีนเนี่ยจะช่วยในภาพใหญ่ก็คือว่าสมมติเราให้ใช้วัคซีนไปสักครึ่งนึงของประชากรเนี่ยโอกาสที่การจะแพร่กระจายเชื้อในบริวงกว้างจะลดลงไปเยอะก็คุณหมอพูดให้ฟังให้เห็นภาพบอกว่าเหมือนว่าเชื้อโรคมันวิ่งไปทางไหนมันก็ติดครึ่งนึงอ่ะใช่คือมันวิ่งไปที่เอ้าไอคนนี้มีภูมิแล้วไอคนนี้มีภูมิแล้วมันติดได้แค่ครึ่งเดียว 50% มันก็จะทำให้การระบาดเนี่ยเป็นไปได้ยากมากนะคะแต่ย้ำอีกครั้งวัคซีนช่วยในเรื่องภาพรวมติดน้อยลงระบาดน้อยลงคุณหมอสบายใจขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณฉีดวัคซีนปุ๊บคุณเปิดหน้าทาโลกแล้วก็แบบฉันไม่ติดแน่นอนไม่ใช่แบบนั้นนะคะแมสก็ยังต้องใส่มือก็ยังต้องล้างอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้มันจะกลายเป็น new normal ที่เราพูดกันจริงๆก็คือว่าชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยกลายเป็นว่ามันจะต้องอยู่กับแบบนี้แหละต่อให้มีวัคซีนแล้วก็ยังคงต้องเป็นแบบนี้อยู่ต่อไปอาจจะมีกรณีเหมือนคล้ายๆตอนอหิวาตกโรคเมื่อหลายปีก่อนนะฮะก็ต้องให้ไม่ตรวจพบเชื้อเลยเป็นหลายๆเดือนหรือเป็นปีๆเราถึงจะประกาศว่าเราปลอดจากโรคนี้แล้วแล้วตอนนั้นล่ะจะไม่ต้องใส่แมสกันแล้วแต่ในระยะเอาง่ายๆอย่างน้อยในปีนี้ยังไงเราคงมีชีวิตอยู่กันแบบ new normal แบบนี้ไปก่อนใช่ครับควรจะเป็นยังไงเป็นคำแนะนำจากคุณหมอนะคะสุดท้ายเลยค่ะคุณหมอสิ่งที่เราควรจะทำด้วยกันในฐานะประชาชนคนไทยตอนนี้เนี่ยคือชอบคิดว่าคนไทยจำนวนมากไม่มีใครอยากป่วยแน่นอนไม่มีใครอยากตายนี่เป็นเรื่องปกติแต่ก็ไม่มีใครอยากอดตายเช่นเดียวกันถูกไหมคะงานก็ยังจะต้องอยากทำอยู่ชีวิตมันก็ต้องดิ้นรนในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้คุณหมอฝากถึงคนไทยนิดนึงว่าภายใต้สภาวะที่เราสู้ทั้งกับวิกฤตโควิดแล้วก็ผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยเราประชาชนคนไทยควรจะประชาชนคนไทยก็ผมว่าอันแรกก็คือเราป้องกันตัวเองนะครับอย่าให้ไปติดมาจากที่ไหนเนาะไปที่สถานที่เสี่ยงต่างๆนะครับที่คิดว่ามันอาจจะมีโรคหรือว่าเป็นคนแน่นๆนะฮะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนี่ยนี่ก็พยายามเลี่ยงจะดีที่สุดนะครับว่าอีกอันก็คือเราก็ป้องกันว่าถ้าสมมุติเราเกิดเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วเนาะเราอยู่ในสถานที่อย่างนั้นมาบ้างแล้วเราก็ควรจะใส่แมสตลอดเวลาป้องกันว่าเราอาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการก็ได้เมื่อไหร่เราจามเราก็อาจจะไปติดคนอื่นเขาอันนี้เราก็ใส่แมสนะฮะดีที่สุดแล้วไอ้กลุ่มที่เราคิดว่าเราไม่ได้เสี่ยงอยู่แล้วเราที่ไม่เคยสัมผัสกับโรคเลยไม่ไปกลุ่มที่คือเราอยู่บ้านกันคนเดียวไม่ทำงานก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับใครเยอะอันนี้เราป้องกันตัวเองนะครับเราไปจับอะไรนะฮะที่เราไม่ใช่ของของเราที่ทำความสะอาดแล้วเนี่ยเราคิดซะว่ามันมีเชื้อโรคไปก่อนละกันล้างมือซะนะฮะหรือว่าใช้สเปรย์หรือเจลพอช่วยก็ได้อันนี้ก็จะช่วยได้เยอะคือคนที่ไม่เป็นมันก็ไม่เป็นอ่ะมันก็จะเสี่ยงน้อยลงแต่คนที่เสี่ยงอยู่แล้วเราก็ป้องกันไม่ให้ไปโอกาสที่จะเสี่ยงกับคนอื่นต่อไปค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคมด้วยนะคะไม่ใช่แค่ต่อตัวเราเองอย่างเดียวช่วยกันคนละไม้ละมือมันไม่มีมาตรการของรัฐไหนช่วยได้เท่ากับพวกเราช่วยกันรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมชาติของเราแล้วก็
ทำให้โรคนี้เนี่ยหยุดระบาดเร็วที่สุดยิ่งหยุดเร็วเท่าไหร่เศรษฐกิจมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมเร็วมากขึ้นเท่านั้นนะคะก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันฝ่าฟันต่อไปให้ได้ในปีนี้นะคะขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะแล้วก็ไม่รบกวนเวลาทำงานแล้วคุณหมอต้องไปทำงานต่อแล้วนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุยกับคุณหมอแล้วก็ดูบรรยากาศของที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าวันนี้นะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าในระลอก2ความพร้อมของระบบสาธารณสุขไทยก็พร้อมขึ้นจริงๆนะคะอย่างที่คุณหมอบอกว่าจากห้องตรวจโรคที่เป็นแรงดันลบที่ปลอดภัยสำหรับการตรวจโควิดเนี่ยจากเดิม1ห้องตอนนี้ก็มีเป็น10ห้องแล้วมีวอร์ดที่เอาไว้รองรับผู้ป่วยโดยเฉพาะแล้วก็เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าส่วนสำคัญมากๆที่ทำให้บุคลากรการแพทย์พร้อมรับมือโควิดในระลอก2มากขึ้นก็คือการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนของภาคเอกชนนะคะที่บริจาคอุปกรณ์ต่างๆเข้ามานะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งเสียงเรียกร้องจากบุคลากรการแพทย์ก็คืออยากให้ประชาชนคนไทยช่วยกันเราไม่ได้ขอร้องในระดับที่เอ็กซ์ตรีมขั้นสุดที่ทำให้คุณจะต้องแบบตายจากพิษเศรษฐกิจโดยไม่ได้ตายจากโควิดในขณะที่แบบว่าไม่ต้องออกจากบ้านเลยนะคะให้ล็อกดาวน์ถาวรหมอเองก็เข้าใจดีว่าทำแบบนั้นก็ทำไม่ได้จริงสิ่งง่ายๆที่เราจะทำได้นะคะใส่แมสล้างมือแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงที่ที่เป็นชุมชนหนาแน่นมากเกินไปที่เหลือใช้ชีวิตตามปกติอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วก็ฝ่าฟันกันไปให้ถึงที่สุดกับวิกฤตโควิดในระลอกนี้นะคะเชื่อว่าเราคนไทยผ่านระลอกแรกมาอย่างสะบักสะบอมแต่เรายังไม่ตายเราจะผ่านระลอก2ไปอาจจะสะบักสะบอมเหมือนกันแต่เราจะไม่ตายแล้วก็เดินหน้าไปสู่อนาคตที่เราจะฟื้นฟูประเทศไทยฟื้นฟูศักยภาพและโอกาสของคนไทยกลับมาด้วยมือของพวกเราประชาชนนะคะอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งท้อแท้ใส่แมสล้างมือกันต่อไปมุ่งหน้าสู่การทำมาหากินประคองเศรษฐกิจกันต่อไปอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้เรื่องของเศรษฐกิจสำคัญไม่แพ้เรื่องของสุขภาพดูแลสุขภาพของตัวเองระวังอย่าไปแพร่เชื้อใส่คนอื่นโดยไม่ตั้งใจและสิ่งที่เราอยากจะขออีกอย่างนึงก็คือใครที่ยังพอมีกำลังทรัพย์ใช้จ่ายอยู่ใช้จ่ายเถอะค่ะแล้วก็อยากจะให้ใช้จ่ายลงมาถึงเศรษฐกิจรากฐานซื้อของจากร้านของชำเล็กๆหรือว่าคนที่ขายของอยู่ตาม Facebook คนที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยเงินที่ไปจากพวกคุณจะหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจฐานรากเหล่านี้และช่วยให้พวกเรารอดไปด้วยกันนะคะรอดไปอย่างที่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็การเงินในกระเป๋าก็ยังพอประคองตัวไปได้ด้วยผ่านไปด้วยกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ